yo, what's up, Chandelier? Sorry, hey, yo, what's up, what's up, man? What's up, what's up? Wow. Chandelier is in the house. Sorry, I'm from Chandelier, you come? Sorry, I'm from Chandelier, โอ้รู้สึกดีใจมากๆอยู่แล้วครับผมแต่ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราบอกกับผู้จัดเราไปเลยครับผมว่าพี่เอครับเราต้องมีเพลงด้วยกันใช่ครับผมแล้วเราก็ร้องเพลงต่อหน้าผู้จัดทุกวันครับร้องเพลงด้วยกันด้วยนะครับไม่ร้องเพลงคนเดียวคนเดียวก็ร้องครับร้องด้วยกันก็ร้องใช่คือเราแบบเหมือนเราพยายามแบบกรอกหูเข้าไปทุกวันว่าพี่เอต้องมีเพลงให้เราได้ร้องด้วยกันจนสุดท้ายครับแผนนี้ก็สำเร็จฮะใช่ครับผมยอดมากเลยฮะคือมันเป็นความภาคภูมิใจว่าเหมือนเราทำอะไรแบบ achievement อันยิ่งใหญ่ในชีวิตเหมือนกันนะฮะรู้สึกว่าดีมากดีใจว่ะเนื้อหานะครับผมจริงๆมันก็เป็นเหมือนตัวแทนความรู้สึกของตัวละครของพวกเราก็คือมานะแล้วก็ชินนะครับผมว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็จะรักผู้หญิงคนคนนี้หรือว่าตะวันไปตลอดไม่ว่าเราจะผิดหวังจะรู้สึกแบบน้อยใจเศร้าแค่ไหนเราก็ยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่มันรักแห่งความบริสุทธิ์เลยนะเนี่ยเออแบบเขาเรียกว่าแบบหวังผลตอบแทนเออ unconditional love โอ้ my gosh ผู้ชายสองคนนี้มันน่ารักขนาดนี้ความยากง่ายในวันนี้นะครับผมก็คือเพลงนี้มันเป็นเพลงออกจะเป็นแบบร็อกดูแบบผู้ชายหน่อยแล้วก็เสียงเนี่ยก็จะแบบดูแบบค่อนข้างสูงนิดนึงใช่ครับผมแล้วก็มีลายประสานที่แบบสวนกันไปสวนกันมามีแบบสลับกันประสานสลับกันเป็นลายหลักอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะมีความ challenging ตรงนั้นแต่ว่ารู้สึกว่ามันทำออกมาได้ดีมากๆเพราะมากๆครับผมพี่หนึ่งเขาก็แบบเรียกว่าอะไรอะเรียบเรียงมาได้อย่างสุดยอดมากๆก็เลยรู้สึกว่าเราจะทำเต็มที่มันพอที่สุดครับหวังเลยว่าผู้หญิงที่เราร้องให้นะครับต้องรักต้องหลงเราต้องเข้าใจแบบขอบ้างเหอะใช่แบบเข้าใจเราบ้างเหอะคือจริงๆสมมติถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องเนี่ยมันเป็นตัวแทนความรู้สึกที่อยากให้ตะวันเนี่ยได้รู้ว่าเราอะทั้งสองคนก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็อยู่เคียงข้างไม่ว่าคุณอะจะรักเราหรือไม่รักก็ตามฟังเพลงด้วยนะครับผมสำหรับเพลงชื่อว่าฉันคนนี้ครับก็เป็นเพลงแห่งความรู้สึกของมานาและชินนะครับอยากให้ลองฟังแล้วก็อยากให้ลองดูสีสันของเพลงนี้นะครับเพราะว่ามีผมกับพี่ไอซ์ร้องด้วยกันอยากให้ดูว่าเพลงนี้สีสันที่แตกต่างมันจะลงตัวแล้วก็สอบภาษากันได้ยังไงครับโอ้ my god ใช่ครับผมแล้วก็อยากจะฝากด้วยนะครับผมกับละครโลกหมุนรอบเธอนะครับผมก็เป็นละครที่พวกเราตั้งใจกันมากๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมจะนั้นมีวัน